ามเอาพี่แบร์มาคุยได้ไหมไอ้เหี้ยแบร์รี่อ่ะมันรู้อ่ะมันรู้จะเอามาคุยอะไรก่อนมันจะเอามาคุยเหี้ยอะไรก่อนกว่าจะเป็นนักกีฬาเอ็กตรีมเนี่ยรู้อ่ะไป EP หน้าเดี๋ยวรอดูว่าเป็นใครให้รอติดตามรอดูมาทะเลาะกันให้ผมดูแบบไหนเนี่ยพวกมึงก็โรคจิตกว่าจะรั่วใช่ถ้าไอ้แบรี่มาต้องเปลี่ยนชื่อรายการเป็นกว่าจะรั่วกว่าจะรั่วได้ขนาดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างคนที่ปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้สมองต้องเจอกับอะไรที่ปัญญาอ่อนขนาดไหนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากดูกว่าจะเป็นวิสวนโหบอกเลยถ้าเอาเรื่องวิสวนมาออกนะโคตรเฟี้ยวแต่ไม่ได้ว่ะแกออกไม่ได้แกคุยกับผมอยู่แกออกไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่บ้านแกมันบางอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าในมุมของผู้ใหญ่แบบว่าระดับดูแล้วอ่ะมันไม่ได้ครับไม่ได้ใช่แต่เรื่องแกสนุกสัตว์อ่ะเรื่องแกสนุกครับมันอ่ะชีวิตเด็กแกโคตรมันแกนั่งเล่าให้ผมฟังโคตรมันเด็กแกงสยามอ่ะได้เอามาออกไม่ได้ที่แกสนุกสัตว์สนุกมากแก๊งเลยอ่ะไม่เหลือคือแบบว่าเด็กแก๊งแบบว่าระดับแบบว่าท็อปอ่ะท็อปของสยามอะไรอย่างเงี้ยเลยเด็กแก๊งอ่ะผมมันสัตว์เลยแต่มันออกไม่ได้จริงเราไม่ได้จริงผมเคยบอกแกเคยคุยแกอยู่พี่ถวันมาออกนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ผมไม่ได้ที่บ้านกูไม่โอเคเลยตัดไปแรงงานไปกี่ร้านแรงต้อยหน่อยกี่ร้านบนได้ไม่กี่ร้านบนได้มานี่ไปต่อยให้งัดร้านของร้านตัวเองป่ะเอาเชฟพี่เฉยด้วยก็ถามร้านตัวเองเอ้ยไม่ได้ตึกแดงไม่ได้ตึกแดงผมโดนแทงทำไมเสียงมันสลับฝั่งนะฟังผู้ใหม่ดิเอ้ยปอนอนุเข้ามาได้ยินไหมครับพี่พอยิงไม่ล้มโอ้ยสั่งฟังสลับเหี้ยขวานี่ตอนนี้คนนึงได้ไหมอ๋อโอเคถูกต้องแล้วเอ้ยโอ้โหแล้วกดเปิดส้มมาไปกี่ร้านส้มผมงัดไปสองครับงัดปูเก่าที่มันทิ้งไปกับทำหมดทำเหี้ยอะไรผิดมีหรอครับพี่โอเคดีแล้วไอ้เขียวใครงัดปกติแล้วปกติแล้วไอ้เขียวน่าจะสิบนะเมื่อกี้ผมเห็นสิบออกอะฟังสับข้างไม่มีอะไรแล้วใส่ฟังสับข้างใช่ผมพี่ใครปะไอ้ที่ขับอาสามขวาเหลืองอ่ะใครดีครับใครวะเนี่ยครับพี่บ่าคิมพี่คิมอ๋อคิมสวัสดีน้องตั้งแต่ตอนมาทำอะไรพี่ไม่กูปกติกันกูอยู่แก๊งกันแต่มึงมาทำอะไรใช้คำนี้คำถามสลับกันไหมเนี่ยผมมาไอ้เป็นนี่เลยเป็นกินได้นะได้ปะเฮ้ยขยันเว้ยไอ้ต้องถามน้องพี่มาฟาร์มไพรเวทอ่ะพี่ผมแพ้อ่ะตอนแรกมาไพรเวทฟาร์มนอกเมืองไอ้หนูมันมาเป็นสิบเหรอผมยังโยนไม่ผมมาซื้อไงอ๋อซื้อนอกเมืองก็ได้มั้งมาซื้อได้เหรอนอกเมืองถามนุกก็ได้ไอ้นุกซื้อสิบซื้อนอกเมืองสิบซื้อในเว็บไงพี่โอเลี้ยงบอกของให้เข้าเมืองมาแล้วค่อยกดไม่แต่มึงต้องรับเดลลี่นะมึงต้องรับเดลลี่นะอย่าลืมรับเดลลี่เลยนะไอ้เดลลี่อ่ะมันต้องมันไอ้นี่นะเว้ยได้สกินนะเว้ยผมซื้อหมดแล้วพี่ไม่ชิวเลยตอนกูไปเติมโดนเนี่ยไม่ชิวต้องถามมันไงไอ้ชิบหายตื่นแล้วได้กี่ล้านอ่ะได้เยอะเพื่อนเกินได้เยอะเพื่อนเยอะเกินครึ่งไงเกินครึ่งไงเอาล้านอ่ะเราไม่ได้เล่นชนะเอาไฟนะผมเราเล่นเอาล้านถูกต้องแล้วไปก็ได้เมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันพี่เราต้องอุ้มมันไปแอบหน่อยไอ้เหี้ยมันอุ้มเราแอบแบบบ้าจัดเลยเว้ยใช่ไงเพิ่งรู้เหรอนี่ครับพี่รู้นานแล้วแต่มันน่าเกลียดเกินอันนี้มันไกลเกินไอ้เหี้ยแม่งมันไม่อยู่บริเวณร้านแล้วอ่ะไม่อยู่บริเวณร้านเลยต้องสี่แยกนี่ถือว่าบริเวณร้านที่ไม่ต้องไปทิ้งไกลเพราะมันน่าเกลียดไปกลัวจะรับบางทีอ่ะมันทิ้งแอบเว้ยไม่เว้ยไอ้เรื่องอุ้มทิ้งแบบว่าเอาไปหลบตามนู่นตามนี่พี่ว่าแม่งพูดยากกว่าเพราะว่ามึงไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็มองว่าเป็นเทคนิคมันไงมันก็เอาไปหลบแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องห้ามอุ้มเว้ยและหลังเหมือนเล่นธรรมดาแค่นั้นเองแบบงับเสร็จว่ามึงไม่ได้วางกันตั้งแต่แรกอ่ะว่าแบบเฮ้ยห้ามอุ้มไปไกลๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอุ้มมันก็เบียดมันก็พาไปสุดสายตาหลบๆเลยเราทำได้เราก็ทำได้เว้ยแค่นั้นแหละเราแค่ต้องทำเราไม่ทำเฉยอย่างเดียวก็ใช่ไงพี่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นว่ะไม่ก็ต้องอุ้มแบบวิ่งไปไกลๆหลบที่มันทำอ่ะก็น่าจะเวิร์กสุดแล้วเก็บคือเราหลีเพื่อนไม่ได้เพราะว่าโดนแบบอย่างเงี้ยใช่เพราะมึงโดนอุ้มไปโคตรไกลเลยไอ้ตรงไอ้ที่เบลลี่ไปชุบอ่ะตรงแม่งอยู่ตรงสี่แยกอ่ะเพื่อนเราอ่ะมันเล่นปืนเยอะเว้ยผมเห็นมาผมสังเกตไฟมันไอ้ปืนเยอะก็ไม่เท่าไหร่หรอกเบลลี่ปัญหาคือพี่ว่ามันเอาไอ้ศพเราดิแหละไปอยู่ไกลๆไว้แล้วเพื่อนเรากว่าจะวิ่งไปหาศพอ่ะผมว่าไอ้ศพเราอ่ะไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าเกิดเราได้ไฟแต่แรกอ่ะไม่ใช่ปัญหาก็แย่แล้วพี่อันนี้มันคือมันเป็นไฟยื้อแล้วมันพี่ว่ามันเป็นปัญหานะบิลลี่เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่กว่าบิลลี่จะวิ่งไปถึงตรงนู้นเห็นปะแล้วแบบว่าบิลลี่โดนปืนกดอยู่ตรงนั้นแล้วแบบศพเพื่อนกองหัวหน้าตั้ง60คนแล้วไกลมากกันด้วยระยะปัญหาจริงๆมันไม่ไกลนะแต่เราไปไม่ถึงผมจะบอกให้เพื่อนน่ะไม่ยอมดันขึ้นไปเองไม่เพราะว่าเพื่อนตรงหน้าร้านมันก็วุ่นวายอยู่ไงมันโดนเอาไปหลบข้างๆตึกอีกไงมันกระจายไปหลายจุดมากเลยว่ะมันโดนเอาไปหลบหลายที่เว้ยมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นตรงเดียวไงก็ถึงบอกว่ามันเป็นที่เราอันเนี้ย
แล้วเวลาเราจะขึ้นไปอ่ะผมไม่เห็นเพื่อนเราถือปืนสักคนเขาถือปืน7บัตรคนอ่ะยืนส่งยิงพี่เอามาส่งให้แล้วพี่เอาปืนมาส่งให้แล้วแต่ว่าไม่พอไงเพราะมันไอ้เนี่ยมันไกลอ่ะเดียวไงเวลาถ้าที่ผมเห็นอ่ะคือไฟเขาไม่มีอะไรเลยเว้ยเขาเอาปืนส่งใช่ไหมแล้วเอาไอ้เหี้ยพวกมีดเดี๋ยววิ่งทะลุมาเอาปืนเราแล้วปืนเขาเออว่าคิมเล่นไม่ได้แล้วไอ้ตัวที่ล้มอยู่เขาให้ไม้กับมาเชเล่นว่าคิมว่าไงเราไม่ติดแล้วเขาเฮ้ยฟิลเราไม่เอาปืนส่งเนี่ยมันต่างกันตรงนี้อะไรใบผู้อะแม่ภูไอ้พวกตัวหน้าที่มันโดนซ้ำตายหามันก็โดนไปข้างหลังเฮ้ยสัตว์ที่แม่ภูสิเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลเพราะมันอยู่เพราะว่าไฟหลังเขาอ่ะมันอยู่ตรงปลายสี่แยกเว้ยแล้วมันเอาไปไปไอ้แค่ข้างหลังปืนเว้ยผมเลยมองว่าเรื่องวิ่งอ่ะผมมีไม้กำพี่ไม่คุยกับผมเลยเหรอพี่ผมเคยคุยไปคุยแก๊งอยู่มันต้องให้คนที่ลุกขึ้นมาถือปืนก่อนเว้ยจะได้เห็นภาพรวมได้ย่อยยิงด้วยแค่ปืนที่กูเห็นน่ะไฟแล้วที่เราไม่ได้แล้วโดนยิงเบรกชุบใครก็บอกมันถ้าเอาปืนส่งปืนส่งมาเชียร์ซ้ำไม้ซ้ำไม่เห็นหรอกฟรีทั้งนั้นแล้วกูลุกขึ้นมาปักปืนในเชียร์หน้าบักอีกเมื่อกี้โคตรเซ็งเลยสัตว์จะตายละตกไม่รู้สิพี่แค่รู้สึกว่าตอนไฟอ่ะมึงสู้มันสบายอยู่แล้วแต่แค่ว่าปัญหาตอนที่เกิดคือมึงโดนเอาศพไปแอบตามซ้ายสุดขวาสุดบนสุดอย่างเงี้ยมึงเสียเวลาไปหาศพนานสัตว์จบแคมป์เลยนะคะว่ามันจะตายมันตายจะหมดแล้วนะมันตายจะหมดแล้วนะเมื่อกี้ขึ้นมาคือเป็นกูเป็นคนชุบนะมึงรู้ป่ะกูอยู่ไหนตำแหน่งกูอ่ะกูอยู่ในร้านนะเว้ยกูต้องวิ่งขึ้นไปสี่แยกเพื่อไปใช่แล้วมันตายจะหมดแล้วด้วยนะที่เองบอกว่าปัญหาอยู่ที่ปืนนะแต่คือมันจะตายหาหมดแล้วนะคือแบบว่ามันหมดไปเยอะแล้วอ่ะจนแบบว่าเพื่อนเราอ่ะต้องวิ่งไปหาเพื่อนเราเองที่โดนหลบแบบว่าซ้ายสุดๆขวาสุดๆบนสุดๆอย่างเงี้ยมันเสียเวลาวิ่งแค่นั้นเองมันเลยกลายว่าระหว่างที่เราวิ่งไปเอาเพื่อนอ่ะก็โดนมันรีเซ็ตไงอย่างไรเพื่อนเลยว่ามันติดตรงนี้แหละแต่สำหรับผมมองว่าไม่ไกลเพราะว่าฝงไฟที่ผมลงอ่ะมันเครื่องบนแต่ที่มันไกลสำหรับพี่เพราะพี่เล่นหน้าร้านเว้ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยววางกันใหม่ก็ได้ไม่น่ายากหรอกเดี๋ยววางกันให้ใหม่เออผมว่าวางตำแหน่งใหม่ดีๆจังหวะลงไฟเพราะเมื่อกี้มันเหี้ยตรงที่ว่าพอเราลงใช่ไหมแล้วเราจังหวะเราดันไปเล่นหน้าร้านอ่ะไอ้พวกที่มาจากดีจีอ่ะแม่งมาเติมข้างหลังเว้ยมันเลยทำให้ไฟอ่ะมันกว้างแล้วผมมองว่าที่มันเอาไว้ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะดูไกลสำหรับเรานะแต่สำหรับมันอ่ะคือมันแค่ข้างหลังมันเองอ่ะพี่เข้าใจปะแต่อย่าลืมว่ามันพี่มาอุ้มมาจากหน้าร้านไปดูเลยนะไม่พี่บีมฟังก่อนนะมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นใช่มันอุ้มมาจากหน้าร้านไปสี่แยกบนนู่นเลยนะไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะที่มันโดนกักอ่ะที่กูใช่ไหมตอนที่กูใช่ไหมหลังสุดใช่ไหมอันนี้ไม่มันต้องพูดแบบนี้เว้ยเบนมันไม่ได้กักนะเว้ยมันเอาเพื่อนเราไปแอบนะใช่มันไม่ได้กักครับมันเอาไปแอบครับมันเอาไปแอบใช่มันเอาไปแอบนะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งต้องทำได้ไงบริเวณไฟใช่มันต้องกักให้เห็นเว้ยไม่ใช่เอาไปแอบก็พี่บอกไม่เกี่ยวที่เดียวเราต้องแก้ตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้ไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยววางกันใหม่เดี๋ยววางกันใหม่ไม่เป็นไรคุยกับเขาไว้เพราะเราคุยก็ได้นะตามนั่นแหละเอาไปว่าเดี๋ยววางวิธีเล่นกันใหม่ไปจบง่ายสุดไม่ต้องไปนี่หรอกเดี๋ยววางกันใหม่เล่นไฟคือกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยนอกจากเสียงไอ้ที่ไมโครโฟนตัวนั้นอะเออเสียงไม่ดังจริงไงฮะไม่ได้ยินใครเลยเว้ยเพื่อนเราพูดที่อะไรก็ไม่ได้ยินที่นั่นแม่งอยู่ข้างร้านอะร้านมันอยู่ข้างๆร้านนะเอี่ยเพราะว่าตอนร้านมุนหอยอะผมก็เอาศพไอ้แดงไปแอบหลังร้านนะตอนที่เรานั่งกันอะพี่ฉันไปไอ้หลุมที่แล้วไม่ใช่หลุมเมื่อกี้นะหลุมที่แล้วนู่นร้านมันร้านได้เว้ยกับบริเวณร้านหลังร้านรอบๆร้านนี่คือมันวิ่งหาเพื่อนได้อยู่แล้วอะไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวมาลองคุยวิธีการละการกันใหม่ก็ได้เพื่อง่ายดีสุดง่ายสุดเลยพี่โคนขายกอกี้พี่ซีดอกไปไกลไปนี่กันเจ้าสามแสนห้าโฟกัสกับไฟใหญ่มากพี่ไอโฟกัสร้านนะไอบีหนึ่งมาไม่จะบอกเรื่องโฟกัสร้านนะพี่ว่ามันโอเคแล้วโดยรวมที่พี่เองวางกันไว้อะมันโอเคแล้วว่าโดยรวมเมื่อกี้ร้านมันก็ได้ตามแผนที่มึงวางไว้ทั้งหมดเลยแค่ตอนที่เวลามาเติมมากกว่าเสียกี่ร้านเมื่อกี้เออภาพผมอะคือมันเป็นแบบนี้เว้ยเราอะได้ร้านเยอะกว่ามันเลยเป็นการที่เรามาเติมช้ากว่าเพราะมาเติมเร็วกว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าแผนเราถูกวางไว้มาเพื่อเอาร้านไงยังต้องงัดร้านอื่นอยู่เพื่อที่จะมาเติมร้านที่เพื่อนโดนเลยแต่มันมาเติมเลยมันละโถมเลยก็เลยบอกว่าเธอว่าเองเอาตามแผนที่เองได้ร้านอ่ะมันถูกต้องแล้วเพราะว่าร้านมันก็ได้เยอะตามที่เองวางกันไว้มันก็ถูกต้องแล้วไงแค่ว่ามึงจะทำยังไงถ้ามึงบอกว่ามึงจะทำยังไงให้มันไอ้ภาพนั้นอ่ะมันก็ต้องมาวางกันใหม่อ่ะเพราะเราไปงัดฟรีเราฟรีหลายร้านเลยเห็นปะเพื่อนกว่าเพื่อนจะมาเติมเพราะมันต้องงัดเคาน์เตอร์งัดอะไรก่อนอย่างเงี้ยThank you.
ป้องขอโทษครับเมื่อกี้ได้มากี่ล้านอ่ะของผมได้2อะไรก็คีย์อ่ะก็คีย์พี่ไม่ได้นะไม่ไม่หมายถึงได้ตอนได้ล้านกี่ล้านเมื่อกี้ผมได้2ตอนได้กี่ล้านพี่พี่งัดเอ็ดแดงไปพี่ๆทองจะช่างมานะครับเอาเลยนี่ใส่ฟังรุ่นอะไรอยู่ครับอ๋อผมใช้ไอ้นี่ครับ G-Pro Light Speed X2 ครับตัวรุ่นใหม่ครับตัวรุ่นใหม่ครับว่าส่งมาให้ผมก็เลยเอามาใช้เลยดีหูผมเจ็บพอดีก็ตอนนี้ถ้าอยากที่เราจะรู้ว่าที่เราเล่นแบบเมื่อกี้มันเล่นได้ไหมต้องรอพวกเราครบแบบว่าไอ้พวกที่ไม่อยู่อ่ะกลับมาด้วยเพื่อน่าจะเห็นภาพกว่าเดิมเยอะแวนอยู่ว่าแวนไม่เบิร์กอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยเล่นแบบเดิมไปแหละเบิร์กแล้วแวนเป็นคนงัดได้หรือว่ามันเป็นคนงัดได้ป้ามาใส่ของมันก็เลยนะครับรุ่นนี้ไวเลสครับแต่ว่าผมเสียบไอ้สายเพราะว่าผมใช้กับซาวการ์ดแต่มันเป็นไวเลสครับเป็นไวเลสมันไม่ผมแคนไปมันแทนผมโอเคเขาเล่นดีนะเว้ยด่าผมอ่ะว่าเขาเล่นดีนะเว้ยตาเวียดีนะเว้ยโดยรวมคือถือว่าเล่นดีนะถ้าเทียบกับยุคก่อนเลยก็ยุคเนี้ยผมว่ายุคนี้เขาดูเล่นดูแบบว่านี่กว่าเดิมเล่นดูตึงกว่าเดิมอ่ะดีๆอย่างเงี้ยมันสัตว์ขอโทษครับว่าในรักแชทนะถ้ามันสัตว์เดี๋ยวผมบอกให้นะมันสัตว์ต้องเหมือนยังมันสัตว์มาเชียร์ครั้งเดียวคิดเออถ้าเจออย่างนี้ละมันคุณหอยรู้สึกผมจะเจอไอ้รถขับมาเชียร์ได้เห็นไหมเราเรียกคนใช่พี่เขารถตีขับมาเก็บของเป็นไงครับพี่โอ้โหว่าเสียงตัวไม่บังอู่เก่าอู่แล้วมันเชียร์ฟ้ามันแตกต่างไหมพี่ไหนพี่มือสองเหมือนได้ฟรีครับพี่ได้ฟรีเลยมือสองนี่มันเข้าเลือดอยู่นะแล้วอู่เก่าอะเรื่องมันเข้าเลือดอยู่ทั้งสองเก่ามันคือร้านสุดท้ายเลยอะครับพี่ตอนนั้นผมจมอยู่ในประเทศของไหนแซมประเทศของปะของน้องมาเชียร์ขึ้นสนิมเป็นไงเราได้6-7ล้านเลยโมไซล่าพี่เราได้เยอะถ้าพี่เจอมาโซนไหนมันก็จะเล่นโซนนั้นด้วยเพราะว่ามันไม่แยกเราไงใช่ถ้ามันยืมมาได้ร้านไหนมันได้ร้านนั้นแหละที่เราขาดนั้นเราขาดคนครบริมเลกับคนงัดหุ่นหอยพอพี่โยกที่พี่เสร็จไปนะให้มุนหอยผมไปให้ได้นะเสร็จร้านบนแล้วผมไปต่อได้อะเสียมาเขาเลยขี้หูสะดุ้งเลยเรื่องจากกกดสื่ออะไรคะพี่ใส่ลายนี่ครับลายลูกไม้สีชมพูนะครับใส่ลายลูกไม้สีชมพูบนหอยสามล้านพร้อมกันเลยพี่ไม่อยากกินเยอะอะยอมเสียก็ได้เว้ยเสียร้านนึงอะจริงๆไม่ต้องยอมเสียร้านสิเพื่อนจะยอมเสียร้านไปทำไมวะเพราะในเมื่อมึงเอาร้านได้เยอะกว่าอยู่แล้วอะไม่จำเป็นต้องเสียร้านเลยเพื่อนคือถ้ามึงไม่เสียคนที่จะไปชนยื้ออ่ะมันก็จะตัดลงไปอีกไงเข้าใจปะมันมีอีกแบบนึงพี่คืออย่างกลุ่มบิลลี่ไปโคโมดาเอ้ยไปนีออนใช่มั้ยพี่ให้บิลลี่อ่ะเบิกรถไป2คันถ้าสมมุติว่าบนมันเงียบจัดแม่งไม่มีใครมาเลยให้บิลลี่อ่ะดิ่งไปหาพวกมันแน่ไม่ๆๆมันมาตลอดมาทุกรูปแต่รอบเมื่อกี้ของผมไม่มาก็ไม่ได้แต่ว่ามันเข้าโดนไปแล้วนะไม่รอบเมื่อกี้คนที่มาที่กูเจอตอนแรกเลยอ่ะพี่เจอเอ็ดเขียวครับเอ็ดเขียวเจอเยอะของผมมันจะมีเอ็ดเขียวมาทุกรอบพี่แต่หลุดแรกแล้วไม่เยอะนะเพื่อนตอนที่เราเจอประมาณ4คน3คนใช่ใช่แต่พอมันโดนเรา4คนมันมาเพิ่มไงเพื่อนพี่เจอไอ้นี่บ้างที่มันโดนพวกมึงตีตายมันมาเพิ่มด้วยมันมาเพิ่มเว้ยไม่โอเคแล้วเพราะว่ามันขับสวนกับกูไอ้ตัวที่มันไปชูบมันขับไอ้ร้านคือจากที่กูเข้าใจแพทเทิร์นมันนะเว้ยตอนนี้ที่กูดูแพทเทิร์นมันที่มันเล่นอ่ะคือแบบนี้เมื่อไหร่ที่มันส่งเศษสมมติว่ามันมาไอ้เขียวใช่ไหม4คนอ่ะแต่พอเมื่อไหร่พวกมึงมาเติมแบบว่าเพิ่มอีกสัก 3-4-5 คนอ่ะมาสักมาทั้งหมดเลยเว้ยที่ตอนนี้ที่เป็นอ่ะแพทเทิร์นมันคือแบบนี้เว้ยคือง่ายมึงเติมร้านไหนมาเติมร้านนั้นแบบเนี้ยที่มันทำอ่ะแต่รูปล่าสุดมันไม่มามือ2พี่จากปกติมันมามันจะเอาแค่โซนนู้นมั้งพี่มึงเติมร้านไหนมาเติมร้านนั้นเพื่อนตอนนี้ที่มันทำอ่ะดีนะร้านมันมีเวลาคาดเคลื่อนนะรูปมึงรูปใหม่เป็นแดงก่อนไอ้เขียวนะรอบเนี้ยรถคันไหนซ่อมดีบนรถได้มั้ยดังนั้นเจ้าลังไปเติมร้านไหนมึงเตรียมใจเอากลุ่มใหญ่ไปชนได้เลยเพราะว่ามันจะเติมร้านนั้นตลอดเว้ยนี่แพทเทิร์นมันนะที่เห็นที่มันเล่นเนี่ยแบบนี้สองทีแล้วตอนแรกที่กูไปนี่ก็เหมือนกันไอ้ตรงหมุนหอยอ่ะมันก็ทำแบบนี้พอพวกมึงมาเติมเท่านั้นแหละมันมาอื้อเลย
ตอนแรกมันหนักกลางเมืองผมว่ามันเล่นตามเวลาว่ะร้านไหนได้ก่อนมันเอาเวลาร้านนั้นก่อนปะใช่ใช่ใช่ตอนแรกมันไปหนักไปหนักทางแดนส้มแต่ตอนนี้มันมาหนักแทนขวาทางเอ็ดเขียวเอ็ดแดงแทนอ่ะแต่ว่ารอบหน้าไอ้แดงน่าต้องระวังหน่อยแต่น่าไอ้เขียวโคตรมันแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก่อนก็ตามสุดท้ายเป็นว่าพอมันมาปุ๊บแบบมึงมาเติมมันก็มากลุ่มใหญ่แค่นั้นเองก็เลยว่ามึงเตรียมตัวคุยไว้เลยสุดท้ายมันก็จะกลุ่มใหญ่มาชนร้านที่มึงจะเอามาเติมร้านนั่นแหละสมมติว่าต่อให้ร้านไหนจะเป็นร้านแรกหรือร้านหลังที่อะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้ามึงเอาคนไปเติมปุ๊บแบบมันมากลุ่มใหญ่เลยคือแบบมันก็ต้องการจะตัดมึงก่อนอ่ะตัดไอ้ตัวเติมพวกมึงอ่ะกับตัวที่มังงัดอ่ะแพทเทิร์นมันคือต้องการตัดคนแบบเนี้ยแต่ว่าตัดไปเรื่อยๆทีละนิดอ่ะเพื่อให้เราแบบว่าต้องเสียเวลามารีเซ็ตอ่ะแล้วก็ไปเอาร้านอื่นอย่างเงี้ยเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เอ็ดเขียวเราตาย8คนใช่ป่ะถ้าว่ามันก็ได้คนเราแปดฟรี8คนแล้วมันก็จะไปร้านอื่นเพราะรู้ว่ามึงเสียคนไปทั้ง8คนอย่างเงี้ยที่มันทำมันคือทำแบบเนี้ยกูเลยว่ามึงงัดแบบเดิมมาดีแล้วแล้วถึงเวลาก็แค่เอากลุ่มใหญ่มาชนซื้อเวลาไว้ร้านริมเลเจอกี่คนที่ริมเลประมาณ5คนพี่เพิ่งเจอลูกเข้าเมื่อกี้นะวิ่งเข้าร้าน3ปืน2เจอกี่คนใช่ครับ5คนมันต้องเอาร้านนอกก่อนน่ะเพราะว่าร้านนอกคนไม่ใช่ผมแค่คิดว่าได้เพื่อนได้เลยได้เลยได้เลยเอ็ดเกี่ยวไม่ต้องไปเลยได้เพื่อนได้ได้19ริมเลมัน15มึงน่าจะทันได้เพื่อนได้ได้ไม่แอบนะกูแอบหน่อยใช่ป่ะพี่ไม่ต้องไปเหมือนเดิมใช่ไหมพี่หลงมันจะเรียกคนชนไว้อย่าให้มันเห็นโอเคพี่ที่ผมดูอ่ะที่ผมดูอ่ะคอนเฟิร์มพี่มันเล่นตามเวลาร้านไหนได้ก่อนมันจะเล่นโซนนั้นพี่คือร้านไหนเร็วมันเอาร้านนั้นก่อนแล้วกลุ่มใหญ่อยู่แถวนั้นไม่พี่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องคิดต่อคือแค่ว่ามึงถ้าเกิดว่ามันมาสมมติว่ามึงมาเติมร้านนั้นแล้วอ่ะมึงเตรียมตัวกลุ่มใหญ่มาได้เลยเพราะว่ามันจะมาหมดที่พี่จะบอกอ่ะมันจะแล้วที่เหลือทุกร้านมันจะฟรีหมดเลยเพราะว่ามันจะกลุ่มใหญ่มาเติมร้านที่มันเอาง่ายมันกลัวเสียคน4คนที่มันเอามาแล้วโดนเราฆ่ามันไม่อยากเสียคนแต่อยากให้เราเสียคนแทนที่มันทำมันมาเติมดีจีด้วยนะตอนที่พี่ไปเอาไอ้เขียวอ่ะมันเป็นจังหวะที่มันมาเติมไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันมาเติมช้ากว่าพวกมึงอ่ะโดนพวกมึงฆ่าไปก่อนมันก็เลยหนีไปเติมที่อื่นไงกลายว่ามันก็แบ่ง 2-2 ไงป่ะแล้วตอนแรกเอ็ดเขียวอ่ะมันจะตายห่าหมดแล้วแล้วที่เราดูโอไปดีจีมันโยกกลับมาเอ็ดเขียวก่อนกลายว่าเราก็ช้ากว่ามันเข้าอีก1สเต็ปก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกจะเติมร้านไหนอ่ะเป็นไปได้มึงสแตนบายเตรียมกลุ่มใหญ่มาได้เลยมันมาแน่เนี่ยพี่รวมมาแล้วเวลาจริงๆก็สั่งไปแล้วก็คิดไวทำไวไปก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้ามึงมาไวข้ามไวก็จบแล้วอะมันก็เสียคนฟรีแล้วอะแทบไม่ต้องคิดเยอะเลยสุดท้ายมันไม่ทันเราหรอกพี่เราไม่ใช่เพราะถ้าเกิดพวกเองคิดไวทำไวอะพี่ว่ามันยากครับมันตาพวกเองไม่ทันหรอกเดี๋ยวพวกเองฆ่าปิดไวก็จบแล้วครับพี่ขอบคุณครับใช่ก่อนจะมารีเซ็ตก่อนมันจะอะไรอีกมากี่คนไปครับแล้วถ้ามีหูแมวเทพวันนี้ไม่แล้วถ้าดูไอ้สัตว์น่ารักไปนี่แหละแค่หูที่นี่ก็ใหญ่พอแล้วมาดูหูดิหูคุยอะไรนี่พวกคนเที่ยวเกาหลีที่แบบว่าหน้าหนาวอ่ะเจอในแถบนี้นะสัตว์ไอ้นี่ก็ใหญ่พออยู่แล้วชิบหายยี่หูฟังกันหนาวเบลเลอร์เลยใส่เส้นหน้าผมมีอะไรมานี่กับพี่คือผมเพิ่งไปรับโกคีมาซีดอกผมจะไปทำพาคีพี่สนใจไปซักกับผมไหมไม่เอาดีกว่าน้องพี่ไม่อยากทำร้านของน้องแตกเดี๋ยวน้องจะรู้สึกไม่ดีและพี่ก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยผมอยากเลยกลายมาเมื่อกี้สี่ดอกบ้างไงพี่ไม่เอาเดี๋ยวงัดว่าแล้วมันแตกอะดิไม่เอาเดี๋ยวขอมึงเสียดิมึงเก็ตไหมครับพี่ของแกพี่ยังไม่กล้ากันเลยพี่กลัวแตกเยี่ยเสียดายเก็ตมีของแล้วลองอ๋อโอเคแพงอะดีเหนียวเฮ้ยจบแคปบ้านจบแคปได้รอบนึงนะพี่เปิดก่อนไปได้ครับพี่ละสิถ้าจะไปก็ไปให้หมดเลยมันว่างอยู่แล้วนี่ก็แรงเกี่ยวเหมือนเดิมนะคนที่เอ็ดยิ้มและสีไปหน่อยจกเสร็จแล้วรีบกลับมานะเวลามันไม่ได้เหลือจะไปรถขึ้นไม่ได้วะอ้าวรถบักเลยบักว่ะเอ้ยเรื่องให้จอดอยู่ไหนอะจอดอะจอดพาวให้ใหม่ด้วยปะจอดแล้วกลับมาพี่ทำไมหมูขึ้นได้ไปเลยตัวพี่อะตัวพี่ขึ้นได้ไหมอ๋อได้ละมาจกว่าบอลเดี๋ยวพี่ซ่อมเองเรื่องซ่อมมันเวลามันแตกเรื่องไงมันแตกซ่อมเองน้องไปแล้วครับจกว่าบอลพี่เย็นไปจกแคปกับพี่เลี้ยงเหรอครับไปไปจกแคปงั้นฝากชวนพี่เลี้ยงด้วยนะครับว่าวันที่2มากินข้าวหรือเปล่าฝากชวนแกหน่อยครับถ้าพี่กูพี่ว่ามันน่าจะไม่ได้ยินหรอกอันนั้นอ่ะก็น่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกโจแซมหยุดพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงเถอะน้องพี่ขอกูไปตัวนี้วางหนึ่งเฮ้ยเหี้ยไปเยอะไอ้เหี้ยเด็กติดทำเฮ้ยเด็กติดทำแซมคันนี้แซมไอ้เหี้ยเฮ้ยเด็กติดทำโอเคพ
ไอ้เหี้ยไหนติดถ้ำไปเฮ้ยพูดเลยเฮ้ยมันไอ้ติดถ้ำมาไปร้านไหนไปร้านไหนไปร้านไหนไม่ไปจบแคปไปจบแคปจบแคปเฮ้ยพูดเลยจบแคปไปเคียมช่วยจีราดูดีเป็นคนเยอะซาเบียก่อนถึงกันคงไม่ได้ช่วยจบแคปให้ช่วยครับไม่รถเต็มรถเต็มนู่นแล้วก็หลังนั่นน่ะไม่มันรถไม่เต็มไอ้เหี้ยไปไปเที่ยวอ๋อยถ้ามาแล้วน้องพี่เกียร์พี่เกียร์เพิ่งหายป่วยใช่ไหมครับเลยเพิ่งเข้ามาเออปกติดีไอโจปกติดีตลอดนะเมื่อวานที่มาติแกดูไอตอนแกพูดอ่ะแกป่วยไอสัตว์หรือเปล่าไอสัตว์ไอเที่ยอะไรอย่างงี้เปล่าพี่โจจะพูดอ่ะไม่ใช่พี่เกียร์ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นใช่ไหมที่โจจะบอกคือไอสัตว์ไอเที่ยไม่เข้าเมืองมาเลยนะอย่างงี้เหรอของเข้าเมื่อวานพี่เข้าเหรอหืมโอ้ยโอ้ยกูปวดหัวแล้วพวกเคียนี่ไหวสัตว์อย่าพูดเลยไอ้วันที่มึงเข้ามาคือวันที่เขาไม่ต้องทำเคียอะไรใช้คำนี้ดีกว่าหูปากแล้วทำงานในเคียเนี่ยเวลางานเวลาการสมเพศเวทนามึงจริงพี่เฉินครับผมขอเบอร์ให้หน่อยได้ไหมครับพี่อะไรนะขอเบอร์ครับขอเบอร์เอ็ดสามตัวครับชนกูวะขอฝากหน่อยในใจญี่ปุ่นอ่ะฮะได้เดี๋ยวไปให้ซื้อมาบานเลยกูอยากได้สามตัวซูชิเคียซื้อซูชิโอ้มันอะไรวะเนี่ยพี่อยากได้ของในถ้ำอ่ะมีปะแบบว่าของหรือเครื่องรางของขลังในถ้ำมีปะอ๋อมันมีได้เหรอเฮ้ยใครยิงวะไม่ได้เป็นกูล้มวะเรื่องได้สีอะไรกิฟต์มั้ยพี่หน่อยดิพี่ไม่ช็อตครับเชิญน้อยอย่าทำดีเฮ้ยมันล้มคืออะไรอ่ะไม่ล้มคือมันช็อตพี่เอาไม่ได้เหรอพี่แล้วกูไม่ได้แคปด้วยกูไม่ได้แคปเหมือนกันเพื่อนเฮียเกียร์มาเอาปืนยิงกูไอ้สัตว์ไม่ใช่กูก็จอกอยู่ข้างๆไอ้เฮียใส่หลายกูชิบหายหันมาช่วยแกงบ้างไอ้น้องในงานร้านมันก็น้อยลงแล้วมานี่ไงก็มานี่ไงมานี่ไงมานี่ไงใช่ไหมมานี่ไงเพิ่งเสร็จงานเออดูในกลุ่มดิเออไม่ต้องไม่ต้องเป็นเพราะอะไรวะไม่ต้องครับดูผมมีหลักฐานผมถ่ายลงหมดแล้วครับไม่ต้องครับมึงไม่อยู่สองอาทิตย์ครับอันนั้นไม่ต้องมาทำเป็นงานครับอันนั้นนุ่นครับมันผมกลับมาผมก็จะการงานให้หมดเหรอพอดีไอ้เหี้ยนั่นไอ้เหี้ยนั่นพูดธรรมดากบเสียงไม่หลบเลยเดี๋ยวดิพี่ต้องถามไปทำเหตุทำอย่างนี้ทำก็ได้บอกว่าปวดหัวว่าไอ้เหี้ยปวดหัวตอนนี้พูดมายังตอนนี้ฝั่งหรือว่าหมดยังปวดหัวปวดหัวมึงลุกขึ้นมาตอนนี้ฝั่งหรือว่าหมดยังเพื่อนกลับขึ้นมาไอ้เหี้ยนั่นพูดเอ้ยซาเบียกลับไอ้เหี้ยตอนนี้มึงต้องช่วยพี่ทำไมพี่ปวดหัวมากพี่จะตายแล้วหัวจะระเบิดพี่ไปทำเหี้ยอะไรพี่ไม่น่าปวดหัวนะอันนี้พี่ไม่น่าจะเป็นเหี้ยนะพี่น่าจะปกติดีแล้วฟิตสุดเลยนะที่หลังจากพี่ไปเที่ยวมาไม่อันนี้คือที่น้องจะพูดที่น้องจะพูดไงหมายถึงที่น้องจะพูดไงอะไรครับช่างหน้าแลนเขียวช้าหน่อยนะตรงนี้อะไรกันพี่มานี่อะไรก็คุยตรงนี้สิก็ไม่มีใครแล้วเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นมานี่เขานี่ใครเนี่ยเขาอะนี่ไงจะกีบไอ้นี่เทอร์โบไงไอ้เหี้ยอ๋อ1174เดี๋ยวเอาตังค์โกคีนะครับพี่อ่ะน้องแล้วตายไปคุณด้วยนะไม่ของพี่อ่ะ4ถูกไหมพี่ที่ผมยืมมา6 4ครับย้อนดูย้อนดูครับ4 6ครับ4 6ครับ4เกิดออกมา2นาทีอ่ะภาพหลักฐานไหมส่งพี่หลงเช็คคนเลยก็ได้พี่4มันมีภาพหลักฐานไหม4เกียร์อย่าโกงผมพาพี่คุณมาเซ็ตของอยู่ไม่จะขอไปคืนเป็นโทโบจีทีได้ไหมสี่พี่สี่จริงๆเอาไปย้อนดูไปย้อนดูอ่ะไปย้อนดูเอาสี่จริงๆเอาฐานขอดูก็เอาภาพฐานมาดูย้อนอีกเอาภาพฐานมาเอาภาพฐานมาขอดูก่อนว่าเท่าไหร่เนี่ยก็รู้เอาภาพฐานมาแล้วมึงนะไปบอกมันนะว่าเงินมึงอยู่กับพี่มันก็มาตามทวงแล้วมันบอกว่าบุคคลมึงรวยอยู่แล้วจะโกงมันทำไมมันพูดอย่างเหี้ยละทวงหน้าลำคาญชิบหายพี่บอกพี่ไม่ได้เอาไปพี่บอกพี่ไม่ได้เอาไปมันก็พูดไม่เลิกบอกว่าเมื่อไหร่เอาไปมึงเอาไปชัวร์ไอ้เกียร์จะโกงทำไมมันมีตังค์พูดอย่างเงี้ยยาวอ่อนปะเหี้ยอย่างตองเลยผมเปิดดูก่อนแป๊บนึงดูมาดูมาเอ้ยจะขอเป็นเทอร์โบจีทีคือนะไม่เอาเงินนะเออผมให้เทอร์โบจีทีโอเคอ่ะแล้วเองแลกไปแล้วเหลือยังเหลืออยู่เหรอผมมีเหลือ8เดี๋ยวเอ้ยแล้วเองคืนมาเป็นอะไรเป็นเงินหรือเทอร์โบจีทีไม่ก็คืนเป็นเงินเทอร์โบจีทีแล้วก็คืนเป็นเงินอันละ 400,000 ไม่พอเหรอเงินไม่พอไอ้เทอร์โบจีทีไม่พอเหรอผมขี้เกียจรับแล้วไงโอเคออกมาเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่ไอ้เหี้ยแบตเตอรี่เท่าไหร่ของเขาเท่าไหร่วะ8หรือ9วะเดี๋ยวผมจดไว้อยู่เรื่องของพี่ก่อนมา1174ไหนได้ของมันเดียวกูแล้ว
ของพี่แบร์น่าจะ9มัน9เลยเหรอพี่หลงรอบใช่15นะหรอของพี่อ่ะ4มันไอ้นี่18เนี่ยใช่ปะจริงละใช่ใช่ร้านเออโอเคของพี่4มาคิมมาคิมมาคิมมาส่งคนไปเติมของพี่4ไปหน้าแลนด์อ่ะคิมมาคิมมาได้ๆๆเอาคนจากมึง1174อันนี้ของพี่นะอันนี้ของพี่แล้วขอให้พี่แบร์ถามกูเรื่อยๆอ่ะเพื่อนอันเนี้ยของพี่แบร์4แล้วผมให้เงินอีก 400,000 คูณ5คูณ6อ๋อ6เฮ้ยคูณ5เออ549ไม่ใช่เหรอใช่ใช่คูณ5 4522ล้านนี่มาพี่ทำนี่อยู่แลนด์2ล้าน2ล้านต่อหรอมาหรออยู่ที่หน้าแลนด์เลยแกกูพี่แกกูตีเลยสัตว์พี่อะไรไม่ได้โอ้ยพี่ไปขึ้นไหนเออไปคบไอ้แบรนด์